สวัสดีค่ะแม่มริสนเกษตรอินทรีย์นะคะช่วงนี้ประจำเดือนกรกฎาคม2566จะมาปลูกผักกาดหัวกันค่ะผักกาดหัวจะปลูกทั้งปีปลูกรุ่นต่อรุ่นเพราะว่าถ้าผักกาดหัวเติบโตเต็มที่แล้วก็ต้องปลูกชดเชยค่ะดังนั้นปลูกประจำเดือนกรกฎาคม2566เพื่อชดเชยรุ่นต่อรุ่นจะได้มีเก็บกินตลอดเวลาจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะใช้ใบไม้สดใบไม้แห้งรองก้นกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปดินปรุงปลูกก็จะมีดินร่วน1ส่วนเกลบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะจะปลูกกระถาง12นิ้วปลูกเพียง4ต้นเท่านั้นก็จะปลูกเมล็ดลงไปเพียงแค่4เมล็ดนะคะผักกาดหัวนี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลยใช้นิ้วจิ้มๆลงไปให้เป็นหลุมประมาณครึ่งเซนติเมตรอย่าลึกนะคะเดี๋ยวผักกาดหัวจะงอกไม่ได้แล้วก็กลบแล้วก็รดน้ำค่ะวิธีปลูกผักกาดหัวในกระถางทุกขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาแม่มริซ้อนก็นำเสนอไปแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ก็จะมาปลูกชดเชยค่ะหลังจากที่ปลูกแล้ววางกระถางตากแดดได้เลยนะคะตากแดดตากฝนได้เลยผักกาดหัวชอบแดดจัดค่ะเอาผักฤดูฝนมาอวดจะมีผักกาดขาวเบาคะน้าแล้วก็ผักชีคะน้าในกระถางนี้3ต้นเวลาเราตัดกินเห็นไหมคะแม่มริซ้อนตัดกินจะไม่ถอนนะคะจะตัดให้เหลือคนต้นไว้ประมาณ3นิ้วขึ้นไปคะน้าก็จะแตกแขนงขึ้นมาใหม่เป็นแขนงขึ้นมา4ต้น5ต้นเลยนะคะเหมือนเมื่อเห็นเมื่อสักครู่นี้ผักกาดขาวเบานี่ปลูกเยอะมากเลยนะคะปลูกเกือบ10กระถางเนี่ยหลังต้นมะยมบนชั้นวางผักเห็นไหมคะเนี่ยผักกาดขาวเบาปลูกผักฤดูฝนปลูกได้นะคะแต่เพียงว่าถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยเราต้องยกกระถางผักเข้าร่มไม่เช่นนั้นผักจะเฉาตายหมดเลยค่ะเพราะว่าผักฤดูหนาวไม่ชอบฝนวันนี้จะทำต้มยำปลาทูนะคะทำต้มยำปลาทูซดน้ำร้อนๆสักหน่อยไม่อยากกินแกงกะทิค่ะกินน้ำยากะทิมาหลายวันละวันนี้จะทำต้มยำปลาทูก็จะไปเก็บข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะขามอ่อนต้นหอมมาทำต้มยำปลาทูนะคะอยากจะเล่าชีวิตในวัยเด็กของแม่มริซ้อนให้ฟังแม่มริซ้อนนะคะวัยเด็กเนี่ยก็เกิดมากับคลองน้ำบ้านอยู่ใกล้คลองค่ะก็จำไม่ได้แล้วว่าว่ายน้ำเป็นตอนไหนจำไม่ได้จริงๆจำได้แต่ว่าเวลาไปว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ผ้าถุงนะคะใช้ผ้าถุงคุณแม่ก็จะซื้อผ้าถุงให้คนละผืนกับน้องสาวแล้วใช้ผ้าถุงผืนเดียวอ่ะเอาไปตีโป่งไปตีโป่งในคลองตีโป่งนะคะตีโป่งแล้วกระดีดขาใต้น้ำอ่ะทำให้ขาแข็งแรงแล้วก็จำไม่ได้ว่าว่ายน้ำเป็นตอนไหนแต่แม่มริซ้อนเนี่ยว่ายน้ำเก่งมากนะคะคลองกว้างเป็น10เมตรอ่ะน่าจะเป็น10เมตรนะคะคลองสมัยก่อนก็ยังไม่ตื้นขื่นแล้วก็ท่วมหัวด้วยก็ว่ายน้ำแข่งกับเพื่อนนะคะว่ายข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาโอ้โหแข็งแรงมากสมัยเป็นเด็กนะคะแล้วคราวนี้ชาวบ้านน่ะเขาก็จะมีวัวมีควายเป็นฝูงเลยเขาจะได้วัวได้ควายเนี่ยข้ามคลองไปเลี้ยงแถวทุ่งหญ้าเนี่ยถ้าไม่มีข้าวไม่มีปลูกพืชผักเนี่ยเขาก็จะ
ต้อนวัวต้อนควายไปเลี้ยงพอเห็นฝูงวัวฝูงควายมาปุ๊บนี่แม่มลสวรรค์จะดีใจมากก็จะว่ายน้ำเข้าหาฝูงวัวฝูงควายเลยนะคะแล้วก็ขึ้นหลังค่ะมีครั้งหนึ่งโอ้โหเกือบไส้ไหลขึ้นหลังฝูงวัวจำได้ว่าเป็นฝูงวัวไม่ใช่ฝูงควายหรอกแล้วไปขึ้นหลังวัวแล้วเหมือนวัวเขาไม่พอใจอ่ะพอวัวไม่พอใจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขวิดนะคะตัวที่มีเขาอ่ะเขาจะขวิดแล้วโดนตรงไหนจำไม่ได้แล้วมีความรู้สึกว่าเจ็บนะคะเจ็บตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าขึ้นหลังวัวอีกทีเลยอีกสักทีเลยนะคะขึ้นหลังวัวขึ้นหลังควายแล้ววัวกับควายมันก็จะว่ายน้ำพาเราข้ามคลองนะคะตัวเองน่ะก็ว่ายเป็นอยู่นะคะแต่ขึ้นหลังวัวขึ้นหลังควายข้ามคลองมันสนุกดีที่บ้านพ่อกับแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงหรอกเป็นฝูงวัวฝูงควายกับของคนอื่นเขาต้อนมาเป็นกิโลเลยนะคะเป็นกิโลเมตรเลยอ่ะเพื่อมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวบ้านแม่มารีสอนกันเดี๋ยวอธิบายคำว่าผ้าถุงตีโป่งก่อนนะคะผ้าถุงตีโป่งนี่หมายถึงว่าเราเอาผ้าถุงอ่ะมานุ่งกระโจมอกมานุ่งกระโจมอกแล้วคราวนี้ก็ตีลมเข้าผ้าถุงนะคะแล้วผ้าถุงมันก็จะเป็นโป่งลอยขึ้นก็จะลอยตัวในน้ำก็ใช้มือนะคะควักลมเข้าในผ้าถุงที่เรากระโจมอกอ่ะทั้งน้ำทั้งลมอ่ะใช้มือควักเข้าใครถนัดมือไหนก็ควักเข้ามือนั้นใครถนัดมือซ้ายก็เอาน้ำเอาลมเข้าทางมือซ้ายใครถนัดมือขวาก็เอาน้ำเอาลมเข้ามือขวานะคะแล้วก็มันก็จะโป่งขึ้นนะคะทำให้ผ้าถุงเราโป่งขึ้นเดี๋ยววันหลังถ้าได้ลงน้ำทะเลหรือลงคลองจะนำผ้าถุงไปแล้วก็จะทำผ้าถุงตีโป่งให้ดูนะคะอธิบายแบบนี้ก็อธิบายยากนะคะบางครั้งก็ใช้มือเกาะตรงปูนฝายกั้นน้ำที่ทางหมู่บ้านเขาทำไว้นี่เห็นไหมคะฝายกั้นน้ำเราก็คว่ำตัวลงแล้วก็ใช้เท้าดีดตับๆๆๆๆๆทำให้ขาของเราแข็งแรงแล้วก็ทำให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนะคะค่ะวันนี้แม่มารีซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากสนใจชีวิตชนบทเมื่อประมาณ55ปีที่แล้วรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะก็55ปีที่แล้วแม่มารีซอนก็อายุประมาณ5ขวบก็กำลังจะจำความได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่มารีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไอ้ท้องหยอดไอ้ท้องหยอดน่ะไอ้คือเป็นจังสั้นน่ะนะโอ้ยจะแม่ขี้ให้พี่ลือเนาะน่ะไอ้น่ะเป็นปานดำขี้รีอยู่มั้ยนั่นน่ะไอ้ตาน่ะป๊าดมาขี้ขี้ให้คักแท้เบ้ยขี้ให้คุณหยังมาขี้ให้แท้คุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาไอ้ท้องหยอดน่ะมาขี้ให้แท้นั่นน่ะหน้าเป็นปานอยู่พะนาเขาก็เท่าหน้าก็เป็นปานโอ้จะไม่ขี้ให้ไปอย่ามาเล่นกับพี่มาว่าพี่ขี้เหร่น่ะไม่ต้องมาเล่นกับพี่ไปให้ไปเลยพี่รำคาญ